อันยอยอครับเพื่อนกลับมาพบกับแอดกล้องดีเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นการ Awake ของลิโป๊ะ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 เอ๊ะผมจำไม่ได้นะว่าตอนเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยเสียโป้ของเราเนี่ยมันได้ขึ้นปกอย่างนี้ด้วยเหรอวะผมจำได้ว่าเสียโป้ไม่ได้ขึ้นปกนะตอนอยู่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแต่ว่าพอมาเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเสียโป้ได้ขึ้นปกนะท่านผู้ชมโอ้โหเท่มากหล่อเหลาอะไรอลังการอะไรขนาดนี้นะเอาเป็นว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเสียโป้ของเรานะครับสกิลอเวกมาแล้วจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับและการอเวกของเสียโป้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับวันนี้เป็นการอเวกที่มาพร้อมกับต้าเฉียวนะฮะพร้อมกับการันเช็คชื่อด้วยนะฮะตอนนี้ได้แจกลิโป้6ดาวด้วยแจกโอ้เนี่ย10บวก1นะครับฮินอเวกแจกถึง300เลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีฮินอเวกทำกันนะครับต้าเฉียวต้าเฉียวก็มีแจกนะพีน่าก็แจกมีใบเลือกอุปกรณ์ท่ามังกรด้วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างแจกของเยอะเหมือนกันนะครับกุญแจก็แจกเยอะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาเช็คชื่อในช่วง14วันนี้นะครับมีกระดานใหม่ให้เราเช็คชื่อกันนะฮะต่อไปก็คืออะไรวะไปดูสกิลเลยดีกว่าวันนี้ประเด็นหลักของเราคือการมาส่องสกิลนะครับของ2ตัวละครนะครับก็คือลิโป้กับต้าเฉียวผมขอพาไปดูมหาเทพลิโป้ของเราก่อนแล้วกันนะครับผมต้องเรียกมหาเทพเหรอคือผมไปดูสกิลมาแล้วผมแอบบอกว่ามันเทพมากนะครับชัยชนะไม่ใช่การรอคอยเราต้องสร้างเองโอ้ไม่ใช่การรอคอยต้องสร้างเองนะครับอ่ะเสียโป้มาแล้วนะครับพร้อมสกิลที่ค่อนข้างจะเก่งกาจอลังการขึ้นกว่าเดิมมากมากคือเก่งกว่าเดิมเยอะคือผมพูดเลยว่าเก่งกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับตัวเดิมที่เทียบไม่ติดเลยนะครับเอาเวกมานี่เหมือนหน้ามือเป็นหลังตีเอ้ยหลังตีเป็นหน้ามือนะฮะเก่งจริงๆสำหรับลิโป้ในวันนี้ปรับนะครับเป็นสายโจมตีเหมือนเอสเลยนะครับพร้อมกับปรับความเร็วเป็น33สูงสุดในเกมด้วยสเตตัสต่างๆเนี่ยถ้าคุณเทียบกันนะครับจะดีกว่าเอสอีกเอสโจมตีเริ่มต้นที่พันหนึ่งนะครับลิโป้เริ่มต้นที่พันสามร้อยเลือดเนี่ย3,900นะครับและป้องกันก็600คือมากกว่าเอสทุกอย่างเลยนั่นหมายความว่าลิโป้เนี่ยรับการปรับสเตตนะครับให้เป็นระดับเดียวกับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นระดับเดียวกับเซเว่นไนท์เลยมั้งขอดูก่อนถ้าใช่นี่จะมากกว่าพอๆกับเซเว่นไนท์คือสเตตสูงมากมากกว่าไอรีนซะอีกสัดพลังโจมตีเนี่ยมากกว่าไอรีนแต่ว่าเลือดน้อยกว่านะครับก็คือปรับสเตตให้สูงมากขึ้นด้วยนะครับแต่แตกต่างจากเอสกับลิงนะครับที่สเตตโคตรห่วยแตกเลยถ้าคุณดูสังเกตดีๆนะสเตตห่วยมากแล้วดูลิโป้สเตตซะก่อนสเตตก็ได้เปรียบแล้วนะฮะแล้วเราเดี๋ยวอาจจะมาดูพาสซีฟกันนะฮะเมื่อมีอัศวินในทีม3ตัวขึ้นไปจะมอบของพลังเหนือมนุษย์นะครับให้กับตนเองอ่ะพลังมนุษย์คืออะไรวะพลังมนุษย์คือพลังโจมตีของตัวเองบวก 60% แล้วก็ต้านทานจำนวนฮิตเท่ากับอัศวินที่เหลืออยู่ยกไว้ตัวเองพาสซีฟนี้อันใหม่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ให้เดานะเดี๋ยวก่อนเราจะไปทดสอบกันก็คิดว่าน่าจะเป็นต้านทานจำนวนฮิตเท่ากับอัศวินที่เหลืออยู่ตีความได้2แบบแบบแรกเอาตีความแบบง่ายๆก่อนก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนเราเหลือ4คนก็มีวอยชิล4ครั้งถ้าเพื่อนเราตายไปก็เหลือวอย3แต่คิดว่าน่าจะหมดก่อนหรืออีกอย่างนึงคือต้านทานการโจมตีแบบ4ฮิตตอนเพื่อนเหลือ4คนเพื่อนเหลือ3คนต้านทานการโจมตีแบบ3ฮิตแต่นั่นผมว่าไม่น่าใช่มันดูใช้งานยากเกินไปคิดว่าน่าจะเป็นเปิดเกมมาแล้วน่าจะมีวอยชิล4ครั้งอันนี้ให้ผมเดานะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวยังไงขอทดสอบอีกทีนึงนะครับสำหรับพาสซีฟนี้เพราะว่าของเกาหลีไม่มีพาสซีฟนี้ถ้าโดนโจมตีจน HP เหลือ1นะครับจะทำให้บอสได้วอยชิล5ครั้งวอยชิลจะเด้งตอนเหลือ HP 1นั่นเองเพิ่มอัตราต้านสถานะกับตนเอง50นะครับอันนี้เท่ากับพวกเดโลนทุกครั้งที่โจมตีจะใส่ตราประทับเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มีตราประทับสะสม2ครั้งผลโทสะกระหน่ำจะทำงานอันนี้หมายถึงอะไรต้องใส่2ตราก่อนบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้พี่เท่ากับตาที่2แล้วบึ้มหรือเปล่าไม่ใช่ต้องมี2ตราบนหัวก่อนแล้วครั้งที่3ที่ใส่กระแทกเข้าไปโทสะกระหน่ำจะทำงานอันนี้คือการใส่สแต็กดังนั้นที่เราคาดเดากันไว้นะครับว่านิโป้จะมาเป็นทีมใส่สแต็กนะครับใส่สถานะแบบอะไรนะตราประทับมาแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าโค้ที่เป็นดาร์กไนท์น่าจะตามมาเร็วนี้แล้วน่าจะมาคอมโบกับลิโป้เปิดเมตาของทีมสปีดใหม่นั่นเองซึ่งอันนี้น่าสนใจแล้วนะฮะการมาของลิโป้แบบนี้นั่นหมายความว่าเขาไม่เปลี่ยนจากของเกาหลีในเรื่องของคาแรคเตอร์การใส่ตาประทับนั่นเองอันนี้ผมดีใจมากๆนะครับที่มันมาตามที่มันควรจะเป็นเพราะมันสนุกมากเลยการใส่ตาประทับเนี่ยก็คือโจมตีเป้าหมายจะใส่ตาประทับบนหัวฝั่งตรงข้าม1ตาประทับไม่สามารถต้านสถานะได้นะครับไม่ใช่สถานะผิดปกติเป็นตราที่โดนโจมตีแล้วจะนับ1นับ2มีครบ2ตาเมื่อไหร่ครั้งที่3ที่ลิโป้เข้าไปโจมตีตัวละครตัวนั้นจะระเบิดโทสะกระหน่ำเป็นผลโจมตีซึ่งจะทำความเสียหายทะลุบัฟนะครับ 70% 2ครั้ง
และเร่งเทิร์น1เทิร์นอันนี้ดีของเกาหลีเพราะว่าลิโป้ได้เร่งเทิร์นด้วยนะครับความเสียหายนี้ทะลุบัฟและมีเร่งเทิร์นอันนี้คือข้อดีมากๆเลยดังนั้นลิโป้เนี่ยเหมือนอัดโจมตีไปเนี่ยได้เร่งเทิร์น1เทิร์นฟรีอันนี้คือแจ่มมากๆนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้พีคพอสมควรต่อไปเรามาดูสกิลการใช้งานมากดีกว่านะครับว่าเสียโป้ของเราเนี่ยเก่งแค่ไหนหลีกไปหน่อยปุ๊กกี้อ่ะสกิลล่างก่อนครับ 70% 3ครั้งทะลุบัฟคิ100และลดบัฟเป็นครั้ง3ครั้งโกงมากคูดาว75วิท่านผู้ชมสกิลนี้แรงชิบหายแล้วลดเกราะ6ครั้งนะคือไวชิลใครก็แล้วแต่ที่มี6ครั้งเปิดมาปุ๊บสกิลนี้ปาดทีเดียวคือหมดเลยเรียกว่าเอาง่ายพี่โป้ออกสกิลแค่สกิลนี้แค่ครั้งเดียวอะแทบจะหายหมดทั้งทีมแล้วอะคือไวชิลหมดเกลี้ยงแน่นอนนะครับแล้วทะลุบัฟด้วยไงประเด็นแรงมากนะฮะ 70% 3ครั้งคือ210ทะลุบัฟคิ100 5เป้านะท่านผู้ชมแล้วลดบัฟเป็นครั้งอีก3ครั้งโกงมากสกิลเนี้ยคิดจะกลับไปแบบสมบูรณ์เลยโอ้คีพารามิด้าคิดจะกลับไปอย่างสมบูรณ์เลยพายุสลาตันนะครับ102ครั้ง5เป้าหมายหากลบพลังป้องกันก็คือยิ่งพลังป้องกันเยอะยิ่งโดนแรงนะฮะดังนั้นไม่ต้องบอกว่าดาเมจมีหรือเปล่าแรงแน่นอนนะฮะแล้วก็เร่งเทิร์น3เทิร์นดังนั้นเร่งเทิร์น3เทิร์นของพี่โป้ยังอยู่เหมือนเดิมร้องสนามมีแต่ค่าเท่านั้นผลสกิลเวกนะครับท่านผู้ชม 80% 3ครั้งทะลุบัฟไม่สนพลังป้องกันแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องคีร้อยก็ได้ครับเพราะว่าแค่นี้ก็แรงชิบหายแล้วไม่สนป้องกันกับทะลุบัฟเนี่ยคือแรงโคตรและมีสตันสองเทิร์นด้วยแน่นอนว่าลิโป้เนี่ยมีเร่งเทิร์นน่าจะเร่งเทิร์นไปก่อนแล้วก่อนจะได้สกิลเวกนะครับแล้วบวกกับสแต็กเนี่ยดังนั้นเนี่ยตอนเลทเกมเนี่ยไม่น่าจะมีใครที่มีการสถานะดังนั้นนอกจากตัวละครอย่างแฝดที่มีตั้งสถานะให้ตัวเองเนี่ยตัวละครอื่นน่าจะมีโอกาสที่จะติดสถานะหมดเลยนะฮะสองเทิร์นถือว่าดีมากนะครับเพราะว่ามีเพิ่มสถานะหมดสติเข้ามาผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ลิโป้เนี่ยเป็นตัวละครที่สู้เลดเกมได้ดีมากนะฮะ80คูณ3ทะลุปั๊บแล้วก็ไม่สดป้องกันคือแรงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สกิลนี้หวังผลได้แน่นอนเก่งกับครีปประเด็นคือมัน3ฮิตด้วยลิโป้เนี่ยตอนอยู่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจุดที่เขาโดนเนิร์ฟไปเนี่ยทำให้เขาถลุงเกาะไม่ค่อยดีเนี่ยตรงที่ว่าเขาฮิตน้อยเขาแรงจริงแต่จำนวนฮิตเขาน้อยแต่เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยทั้งแรงทั้งฮิตเยอะนะครับข้อเสียคือไม่ได้สกิลคิร้อยมาในสกิลอเวกแต่ว่าแค่นี้ผมว่าก็น่าจะเก่งเกินพอที่จะสู้ในเมตานี้แล้วเพราะว่ามีทะลุบัฟถึง2สกิลแถมทะลุบัฟเป็นสกิลที่ดีมากและคูดาวโคตรน้อยนะฮะคูดาวน้อยมากครับลิโป้สกิลคูดาวไม่เยอะเลยโดยเฉพาะสกิลทะลุบัฟเนี่ยคูดาวแค่75วินี่คือโคตรน้อยนะถ้าเทียบกับความแรงของสกิลระดับนี้นี่คือโคตรสุดนะผู้ชมเก่งมากเข้าเมตาแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องเล่นเมตากับทีมธาตุไฟ3ตัวด้วยถามว่ามาแทนใครแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้ลิโป้ใส่สแต็กรัวๆเนี่ยต้องให้เขาเป็นตัวตอบโต้ของทีมด้วยอนาคตถ้ามีโคมาผมว่าโคน่าจะเป็นตัวตอบโต้แทนแฟนแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องมานั่งดูกันว่าการที่จะเอาลิโป้มาใส่สแต็กเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นตัวตอบโต้ด้วยเนี่ยคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะต้องเอาแฟนออกใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยลิโป้ต้องควรจะเป็นตัวตอบโต้ด้วยเพื่อให้มันใส่ตาประทับได้เร็วที่สุดคือออกไปสกิลด้วยแล้วก็ตีตอบโต้ด้วยใส่มันก็จะใส่สแต็กได้เร็วนะฮะแต่เราจะเสียการต่อสู้ในช่วงท้ายเกมไปหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคุ้มไหมกับการที่จะเอาลิโป้มาเป็นตัวตอบโต้แทนแฟร์อันนี้ต้องทดสอบกันก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนของลักของลิโป้เนี่ยมีอัตราคริติคอลนะครับความเสียหายจุดอ่อนเพิ่มขึ้น 30% นะฮะแต่ลิโป้มีบัฟจุดอ่อนแล้วนะอันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องมองว่าถ้าเกิดอย่างนี้อาจจะต้องเล่นลิโป้เป็นตัวแทนป้องกันหรือเปล่าหรือเราจะเอาลิโป้มาแทนอาคิล่าแล้วใส่2จุดอ่อนไปเลยไม่รู้เหมือนกันนะผมมองว่าลิโป้เนี่ยเล่น2จุดอ่อนได้แล้วออกสกิลรัวๆเลยคือออก1 2 3แล้วระเบิดสแต็กตุ้มแล้วหายไปเลยทีมหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจคือลิโป้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าผมมองว่าเป็นตัวแทนป้องกันแล้วใส่2จุดอ่อนเล่นเหมือนเกาหลีได้เลยลงทีมสปีดแต่เป็นตัวแทนป้องกันแล้วใส่2จุดอ่อนไปและอัดและให้มันออกสกิลรัวๆเลยเล่นอยู่คนเดียวเพราะสกิลมันดีทุกอันนะครับ3ฮิต2ฮิตมีอันนึงเร่งเทิร์นมีอันนึงทะลุบัฟคิ100แล้วก็สกิลอเวก็คือโคตรแรงทะลุบัฟอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยมันเก็บศัตรูได้หมดเลยทั้งทีมภายใน3สกิลอันนี้คือข้อดีของมัน1 2 3นี่คือแบบแทบจะตายหางหมดแล้วอ่ะผมว่ามันก็น่าสนใจนะที่จะให้เสียโป้ของเราเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนป้องกันนะครับอคิล่าจะหลุดหรือเปล่าผมว่าอาคิล่ามันก็ยังมีข้อดีคือการที่มันยืนเฉยๆแล้วมันทำดาเมจได้นะฮะ
แต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกไปคือเราจะเสียตัวบุกไป1ตัวถ้าเกิดสมมุติเราเอาพีล่าลงไปก็คือมันเอาไปลงไปยืนแล้วก็เป็นตัวเร่งเทิร์นอ่ะเด้ง 2,500 ก็เป็นข้อดีของนางแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาลงไปคู่กันเลยเอาลงทั้งอาคิล่าทั้งโป้ก็กลายเป็นว่าลิโป้เนี่ยไม่สามารถใส่2จุดอ่อนได้ก็ต้องมาลุ้นให้มันออกสกิลเพราะลิโป้ไม่มีบัฟอัตราจุดอ่อนให้ตัวเองมันมีแต่ความเสียหายจุดอ่อนแล้วถ้าเราไม่ใส่จุดอ่อนไอความสามารถของรักอันที่2ก็จะเสียไปดูโดยรวมแล้วเหมือนเขาเชียร์ให้เราใส่2จุดอ่อนมากกว่าหรือเปล่าอ่ะอันนี้ต้องมานั่งดูกันนะครับผมมองว่าเหมือนเขาเชียร์ให้เป็นตัวแทนป้องกันออกสกิลรัวๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าเกิดว่าขั้น3นะครับพายุสลาตันจะลดแถบปุกพลังที่ถูกเติมของเป้าหมายในปริมาณที่กำหนดลิ้นพันเลยกูอันนี้เป็นการลดเกตเอเวกฝั่งตรงข้ามนะครับเหมือนแบบสกิลของไรอันเลยก็คือสกิลจำสกิล5เป้าไรอันได้ใช่ไหมที่มันปาดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามเกตเอเวกลดอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะลดเกตเอเวกประมาณ 70-80% เหมือนของไรอันพายุสลาตันคือสกิลนี้นะครับก็คือสกิลนี้นอกจากจะเร่งเทิร์นแล้วยังลดเกตเอเวกฝั่งตรงข้ามได้ด้วยดังนั้นโคตรดีคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากเพราะมีทั้งทะลุกอทะลุบัฟดาเมจมีคิร้อยมีหารลดพลังป้องกันมีเร่งเทิร์นมีลดเกตเอเวกมีโอ้โหสตันก็มีสถานะก็มีทะลุบัฟอีกสกิลนึงไม่สนป้องกันก็มีทุกอย่างในตัวเองที่จะเป็นตัวดาเมจที่ดีแถมมีระเบิดสแต็กอีกดังนั้นลิโป้น่าจะติดเมตาแน่นอนนะครับผมมองว่าติดชัวร์แต่เพียงแต่ว่าจะแทนใครเท่านั้นแหละหรือจะแทนคังอุระถ้าทีมเดนหมดแล้วคังอุระก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็อาจจะเอาคังอุระออกผมมองว่าคังอุระมีสิทธิ์โดนเด้งนะครับคือตำแหน่งที่เป็นคังอุระหรือไลอันเดิมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นลิโป้แทนก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่สไตล์นะเพราะว่าเอสเนี่ยผมมองว่ายังเป็นตัวบัฟดาเมจที่ควรจะอยู่เพราะมันเร่งเทิร์นได้ลบบัฟได้นะครับเอสเป็นตัวประกันว่าทีมสปีดจะมีดาเมจเพียงพอปะทองเนี่ยมันพลิกท้ายเกมได้ดีดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าปะทองน่าจะยังไม่หลุดนะครับปะทองกับลิโป้เนี่ยยังน่าจะพอไปได้อยู่แล้วก็ไม่ใช่ปะทองกับเอสน่าจะไปได้ต่อนะฮะส่วนไลอ้ายกับคังอุระเนี่ยผมมองว่าเนี่ยเราต้องมานั่งเลือกกันแล้วว่าจะเอาใครลงแทนนะครับถ้าเล่นลิโป้สปีดก็เอาลงไปแทนตรงนั้นอะคิร่าก็ยังอยู่หรือจะสลับเอาอะคิร่าออกแล้วใส่ลิโป้ไปแล้วเล่น2จุดอ่อนไปเลยอ่ะแต่ดาเมจจะสุดโต่งมากนะครับแล้วเอาลิโป้ยืนหลังหนึ่งไล่หัวเลยนะครับต่อให้เป็นทีมถึกทีมบ้าทีมบอตายหมดผมพูดจริงๆน่าจะตายหมดนะอันนี้ค่อนข้างจะทำให้ลิโป้เนี่ยสามารถเล่นได้สองแบบก็คือเป็นตัวแทนโจมตีหรือตัวแทนป้องกันก็ได้อาวุธที่แนะนำจึงเป็น2สปีดหรือ2จุดอ่อนนั่นเองส่วนเจมนะครับเนื่องจากเขามีอัตราคริติคอล 20% ด้วยผมมองว่าควรจะใส่เจมเพิ่มอัตราคริติคอลสักเม็ดนึงเพื่อที่ว่าจะได้อัตราคริติคอลทั้ง50สกิลนี้สกิลพายุสลาตันกับสกิลAwakeเนี่ยจะได้มีโอกาสติดคริด้วยนะครับจะได้แรงๆนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าคิดว่าเอ้ยใส่คริไปแล้วเวิร์กเนี่ยใส่เจมคริไป1อันก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นเจมสปีดก็คือคุณเล่นเป็นตัวแทนป้องกันคุณจะไม่ต้องใส่เจมสปีดคุณก็ใส่อย่างอื่นได้เช่นเจมอัตราจุดอ่อนอัตราคริ30อัตราจุดอ่อน30และอีกเม็ดนึงคุณก็เลือกได้เลยว่าคุณจะใส่เป็นเจมอะไรบางคนอาจจะใส่อะไรเดียเจมต้านคูดาวไหมต้านทางการเพิ่มคูดาวหรือเจมเล่นเกตเอเวกคุณก็เลือกใส่ได้นะฮะลิโป้ก็จะเป็นตัวดาเมจขั้นสุดไปเลยหรือถ้าเกิดคุณเล่นสายสปีดคุณก็ต้องใส่เจมสปีดอาจเจมอะไรนะเล่นเกตเอเวกแล้วก็อีกอันนึงอาจจะกลายเป็นเจมอัตราจุดอ่อนแทนอัตราคีก็อาจจะไม่ต้องเอานะครับมองว่าไม่ต้องติดคีก็ได้นะครับมันก็น่าจะแรงอยู่แล้วสำหรับลิโป้เพราะว่าถ้าสู้กับทีมสปีดเองเนี่ยไม่คีดาเมจก็พอถ้าชะมองแบบนั้นเนี่ยก็ได้นะผมว่ามันก็ได้อยู่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเล่นลิโป้เป็น2จุดอ่อนก็ได้เล่น2สปีดไปเพื่อไม่ให้เสียสปีด33ของมันอันนั้นก็ได้จบกันไปสำหรับพี่โป้นะครับสแตทดีสกิลดีน่าทำเอาเวกเลยนะครับไม่ต้องคิดนะครับสกิลดีขนาดนี้ไม่ต้องคิดแล้วทีนี้จบไป1ตัวเรามาดูใต้เฉียวกันบ้างนะครับผมพูดไปเมื่อวานว่าต้าเฉียวการมาของต้าเฉียวจะเปิดสกัดทีมเวทได้ให้อาคิระเล่น20ได้จะจริงหรือเปล่าเอามาลูกันเดี๋ยวมันลง PUE ผมยังไม่ได้อ่านสกิลของต้าเฉียวเลยนะครับก่อนมาสปีด33บอกว่าลง PUE สแตทค่อนข้างดีนะครับมาพอๆกับเอสเลยนะฮะขอดูนิดนึงเกาะเลือด 20% พร้อมบัฟว่องไวโอเคมึงลง PUE แน่นอนนะครับโอ้ย yes อันนี้ yes โอ้โหทีมเวทกูมาแน่นอนนะครับยังเป็นเวทอยู่นะครับทำให้อัศวินในทีมทั้งหมดได้รับบัฟต้านทานการเปลี่ยนตำแหน่งสลับแผนไม่ได้แล้วนะครับลดพลังป้องกันศัตรูทั้งหมด60ผมว่ามันมายืนแทนออลลี่ในทีมเวทนั่นเองนะฮะมาป้องไวนะครับบอกบวกกับเกาะเลือด20โกงมากกว่าแกเก่งมากว่องไวบวก20นี่คือโกงคังอุระอีกนะฮะขอใส่อมตะ4เทิร์นหรือว่าใส่อมตะ4ครั้งก็โคตรเก่งแล้วอะผมว่าน่าจะใส่เป็นอย่างนี้น่าใส่เป็นอมตะ4ครั้งดีกว่าเพราะว่ามันมีว่องไวนะครับการมีว่องไวนั่นหมายความว่าใส่วอย4เนี่ยแข็งแกร่งกว่ามากนะผมว่าโกงกว่ากับการที่จะใส่ต้าเฉียวค่อนข้างดีมากๆนะฮะ
พราะมันจะตายแบบกว่าจะตายคิดดูดิวอย4บวกกับอะไรวะก่อนเลือด20อ่ะโอ้โหโคตรแรงโคตรโคตรเก่งอึดเลยอ่ะแล้วสปีด33ด้วยนะตุ้มอ่ะมาดูสกิลบ้าง นะครับผลิดอกออกผลนะครับ 100% 3ตัวเลือกตัวที่โจมตีสูงสุดนะครับ3ครั้ง 300% เลยนะแรงมากเลยนะทะลุบัฟคิก100ด้วยนะไม่ธรรมดาว่ะโอ้โหแล้วสกิลนี้ครับทำให้ศัตรูหลับไหลนี่งานหลับไหลมาแล้วหลับไหลตัวแรกไม่ใช่น้องยนในเซิร์ฟเราแต่เป็นน้องตุ้มซึ่งอันนี้มีเหมือนของเซิร์ฟเวอร์นี่เลยนะเกาหลีเลยนะที่มีหลับเนี่ยหลับ2เทิร์นนะฮะซึ่งจะลดเทิร์นบัฟ2เทิร์นเร่งเทิร์น2เทิร์นหลับ2เทิร์นและลดแถบภูมิพลังลงลดแถบเกตเวฟโคตรเก่งเลยดิว่ะลดบัฟเป็นครั้ง2โอ้โหสกิลมันขี้โกงที่หายสกิลนี้มันขี้โกงมากเลยท่านผู้ชมมันทุกอย่างเลยอะหลับไหลคืออะไรครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูแล้วกันโหสกิลขี้โกงยังวะสกิลอเวครับ 80% 3ครั้งทะลุบัฟครับมีติดอัมพาต2เทิร์นทำให้ตนเองรับบัฟต้านทำความเสียหาย4ครั้งได้วอยอีก4โอเคตุ้มมึงโกงกับลิโป้อีกโอ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งแบบอะไรวะเนี่ยลิโป้มึงเปลี่ยนเมียเหอะมึงไม่ต้องเอามึงเปลี่ยนเมียมาเป็นต้าเฉียวดีกว่านะครับไม่ต้องไปหาเดลเซียนแล้วเนี่ยมาหาต้าเฉียวแทนเก่งมากท่านผู้ชมติดเมตา 100% แล้วผมว่าเป็นตัว universal คือไปได้ทุกทีมเลยเพราะตัวมันตายยากมากผมว่าเป็นตัวที่คุ้มที่จะใส่เจมเล่นเกตเวย์โคตรอ่ะแล้วคิดดูมีว่องไวแล้วมีวอย4ตัวท้ายใส่วอย4ไปก่อนมีกดเลย20แล้วใส่วอยให้ตัวเองอีก4อ่ะสกิลมีเร่งเทิร์นมีลดบัฟเป็นครั้งมีลดแถบปลุกพลังมีหลับอันนี้ทะลุบัฟคิร้อยมีดาเมจด้วยเก่งมากเลยแล้วมีรับยืนบัฟก็บัฟลดพลังป้องกันแถมการปิดตำแหน่งด้วยโอ้ very good อ่ะสองแน่โอ้เคาน์เตอร์ไรอันสุดๆเลยไรอันปิดตำแหน่งไม่ได้แล้วนะครับ holy shit ตูมันโคตรเก่งโอ้ยตื่นเต้นกว่าลิโป้อีกกูว่าผมว่านะผมว่ารีทำตุ้มเหอะตุ้มแม่งเก่งกว่าลิโป้อีกเอาจริงอะไรวะเนี่ยฉันจะต่อสู้เพื่อปกป้องเอาไว้เองโอเคตุ้มเก่งมากอาวุธ2สปีดแน่นอนครับสำหรับตุ้มนะครับเกาะ2เลือดไปเลยนะฮะเมื่อกี้ลืมพูดเกาะลิโป้น่าใส่เกาะเป็น2เคาน์เตอร์นะส่วนตุ้มนี่ก็น่าจะเป็น2เลือดนะฮะเก่งมากเลยอ่ะมึงเก่งขนาดนี้วะเจฟมึงมาทีหลังนี่ถ้ามึงเก่งน้อยกว่าตุ้มนี่กูว่ามึงลงมาเป็นพื้นเหลืองเหอะนี่พื้นเหลืองนะเนี่ยนี่ตัวธรรมดาแล้วเนี่ยเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับท่านผู้ชมก็นี่คือการรีวิวจากผมไม่มีอะไรมากครับตุ้มเก่งมากผมว่าดูดีพอๆกับลิโป้เลยลิโป้มีดีคือใส่สแต็กแต่ตุ้มเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่โคตรเก่งเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆคือแหลมแมวมากอ่ะมีเร่งเทิร์นมีทะลุบัฟ2สกิลมีโจมตีแบบ3พิษ2สกิลคือแค่นี้ก็ไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วอ่ะผมว่าเก่งมากนะครับใช้ได้เลยแต่ถามว่าลงแทนใครอันนี้ผมยังงงๆอยู่อาจจะต้องเล่นเป็นไอ้นี่ว่ะอะคิล่าแบบทีมเวทอ่ะเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวถ้าลินมาเนี่ยหรือซินเวต้ามาเนี่ยทีมเวทมันจะครบละ3ตัวอะคิล่าเนี่ยลง2ซิมได้ละอย่างที่ผมเดาไว้ไม่ผิดเลยว่าตุ้มเนี่ยมีโอกาสที่จะมาพูดไปเมื่อวานเลยนะว่าตุ้มมาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นทางเลือกในการเปิดซิมที่2ของไออะคิล่าเพราะว่าคือเค้าทำปลาทองมีปลาทองมาแล้วก็มีอะคิล่ามาซึ่งมีเงื่อนไขตัวเวท3ตัวได้แต่ตุ้มเนี่ยมันดันเป็นลดพลังป้องกันศัตรู 60% ทับกับอะคิล่าอันนี้เนี่ยอันนี้คือความย้อนแย้งอย่างเดียวสำหรับผมเลยนะผมมองว่าเขาไม่น่าทำมาเป็นอย่างนี้เลยเพราะอะคิล่าเนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยพอมันอยู่กับทีมเวทเนี่ยนะมันจะก่อเลือด 20% กับลดพลังป้องกันศัตรู 60% เนี่ยแม่งซ้ำซ้อนแล้วกลายเป็นว่าเหมือนจะทำมาอยู่ด้วยกันแต่เสือกไปพาสซีฟทับกันเองอันนี้ก็เลยยังต้องมานั่งถามเดฟเดโลนว่าเดฟได้อ่านหรือเปล่า มันกลายเป็นว่างงๆมากถ้าตุ้มทำให้ฝั่งตรงข้ามโดนตีแรงขึ้น 60% อันนั้นแหลมเลยแต่อันนี้ลดพลังป้องกันทับกันนะท่านผู้ชมดูดิอันนี้แอบงงนะเนี่ยเดฟเดียวเขาคิดอะไรของเขาวะนั่นสินะก็นั่นสินะอะคิล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ผมว่าตุ้มเก่งนะท่านผู้ชมเป็นตัวละครธรรมดาที่ผมว่าน่าจะเกือบจะเก่งที่สุดแล้วมั้งตั้งแต่อเวกมาที่เป็นตัวธรรมดาเนี่ยโคตรเก่งเลย
เกาะเลือด20บวกว่องไวเนี่ยแล้วเสกวายชิลด์ได้อีก4แถมบ้านเรามีเกาะสามารถซื้อไม่ได้สามารถหาวายชิลด์4ครั้งได้คือเป็นตัวละครที่ผมมองว่าใส่วายชิลด์4ครั้งเนี่ยก็ดีอ่ะคือไม่ต้อง4เทิร์นก็ได้ผมว่า4ครั้งเนี่ยมันก็อยู่นานพอกันเผลอๆ4ครั้งอาจจะทำให้ตายยากกว่าด้วยเพราะตอนนี้ตัวทะลุบัฟมันจะว่าไปมันก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วตัวเร่งเทิร์นก็เยอะมาก4ครั้งจะดีกว่าไหมจะกันได้มากกว่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับแต่ผมว่า4เทิร์นกับ4ครั้งน่าจะอยู่ได้พอๆกันเลยก็เลือกได้ทั้ง2อย่างนะครับว่าจะใส่เป็นแหวนวอยชิล4ครั้งหรือว่าเป็น4เทิร์นแล้วนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับพรีวิวก่อนคร่าวๆนะครับสำหรับ2ตัวแต่ว่าทั้ง2ตัวทำมาเพื่อลงอารีนาทั้งคู่เลยนะครับเก่งทั้งคู่ทั้งลิโป้แล้วก็ต้าเฉียวคิดว่าลงได้ทั้งคู่ครับแต่ต้าเฉียวจะทับกับเอสถ้าเอาตุ้มลงตัวที่หลุดน่าจะเป็นเอสแต่ว่าเอสก็มีข้อดีของการทั้งเร่งเทิร์นแล้วก็อะไรอ่ะคือเอสเนี่ยอาจจะตายง่ายกว่าตุ้มก็จริงแต่ข้อดีของเอสก็คือมันมีสกิลถลุงเกาะที่ดีมากเพราะว่ามันถลุงเกาะทีนึงเนี่ยมัน5ฮิตเลยรวมถึงเอสจะมีเพิ่มคูลดาวน์ด้วยและที่สำคัญบัฟของเอสเนี่ยมันเหนือกระตุ้มมากบัฟเอสเนี่ยมันมีแอมพลิฟายอีก 60% มันก็เลยจะดูดีกว่าแต่ที่แน่นอนคือดูทรงแล้วตุ้มเนี่ยอยู่นานกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้วยบัฟ agility นั่นเองอันนี้ไปเลือกกันเอาเองว่าจะใส่ใครลงไปแต่ตอนนี้ต้าเฉียวเป็นอีก1ทางเลือกที่จะเป็นตัวบัฟดาเมจให้กับทีมสปีดนั่นเองนะฮะเอาล่ะก็จบกันประมาณนี้สำหรับการรีวิวนะครับมีกิจกรรมของนิโป้ด้วยนะครับเควสรายวันอะไรต่างๆนะครับทำเควสเสร็จอย่าลืมมากดรับของนะแจกทองแจกกุญแจแจกแลกทีบวกแจกฮินเวย์อีกแล้วดังนั้นใครที่บอกบ่นๆกันอยู่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กุญแจไม่พอฮินเวย์ไม่พอธาตุไม่พอหรือแม้กระทั่งของตีบวกอะไรต่างๆทองเธอไม่พอเนี่ยมีแจกทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมแถมมีแลกสะสมด้วยนะก็อย่าลืมเล่นนะครับกิจกรรมอยู่ทั้งหมด14วันด้วยกันเนี่ยมาแจกของกันรัวๆถึง14วันเลยนะพี่โป้มารอบนี้นี่จะของใหญ่เยอะมากแอคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิป PVP Arena เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนใครที่ยังไม่ได้อัพสกิลพาสซีฟนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปอัพกันด้วยนะครับค่อนข้างอันนี้ผมอัพได้เลยนะพอเลเวลผมถึงแล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยผมต้องใช้ลูบี้นะครับโอ้โหทีละ 1,200 เห็นแล้วเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆแพงมากครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวอย่าลืมไปอัพกันด้วยนะครับพาสซีฟเนี่ยค่อนข้างจะคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะเพราะรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็ค่อนข้างจะบวกเยอะพอสมควรดังนั้นอย่าลืมไปอัพโดยเฉพาะสุดท้ายเนี่ยบวกพลังโจมตี 20% นะฮะทำให้ใน PVP กับการลงตีมอนสเตอร์ในต่างๆเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างมากอย่าลืมไปเอาบี้ทั้งหมดเนี่ยไปลงพาสซีฟด้วยนะครับไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แอร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะไปละแล้วเจอกันในคลิป PVP จ้าบ๊ายบาย